ยมากเลยนะคะใช่ไหมคุณใส่ชุดนี้แล้วสวยมากเลยนะพี่ก๊อฟใช่พี่จริงๆด้วยอ่ะไม่ทราบว่าคุณคือหนูวิวไงคะเราสองคนเนี่ยโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยนะนี่ร้านนี้คือร้านหนูเองนะคะพี่ก๊อฟอยากลองชุดสุดไหมหนูวัดอกให้ค่ะไม่เป็นไรแหมแม่พี่เนี่ยก็ยังคงเป็นแม่ทุนหัวของหนูอยู่นะคะโดนนิดโดนหน่อยก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งเราก็ไม่ได้เจอกันมา20ปีแล้วอะพี่ว่าแม่พี่น่าจะจำเราไม่ได้แล้วนะจะพูดจาอะไรเนี่ยก็หัดรู้จักขอบเขตซะบ้างนะคะภรรยาแล้วก็ลูกเขาก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยหัดเกรงใจกันบ้างสิคะพี่ก๊อฟคะได้ข่าวว่าพี่จะแต่งงานกับแม่เลี้ยงเดี่ยวจนๆอย่าบอกนะคะว่าคนนี้อะนี่ป้าหน้าตาไม่ดียังไม่พอยังจิตใจแย่อีกนะนี่แกอันนี้พอได้ป่ะแอร์ก็ว่าชุดร้านนี้เนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับแอร์เลยนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันไหมแอร์ก็ว่างั้นแหละเป็นแค่แม่เลี้ยงเดี่ยวจนๆอยากจะได้พี่ก๊อฟเหรอฝันไปเถอะฮัลโหลค่ะคุณน้าวิวเองนะคะพ่อจะจำได้ไหมเอ่ย คุณน้าคะหนูมีอะไรจะเล่าให้ฟังค่ะแฟนพี่ก๊อฟเนี่ยจนมากเลยนะคะแถมมีลูกติดด้วยนะคะและนี่ค่ะคุณน้าหนูจะบอกอะไรให้นะคะก๊อฟยังไงแม่ก็ไม่อนุญาตให้คบกับผู้หญิงคนนั้นรู้ไหมว่ามันไม่เหมาะสมกันถ้าเป็นวิวอ่ะก็โอเคถึงแม้จะไม่ได้เจอกัน20ปีเนี่ยยังไงแม่ก็รู้จักทางบ้านเขาดีแม่ครับแต่เรื่องฐานะเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกนะครับถ้าแม่ได้ลองอยู่กับแอร์เนี่ยแม่ต้องชอบแอร์แน่นอนครับอย่างนั้นพรุ่งนี้พาทั้งแอร์ทั้งวิวมาให้แม่ดูนะเดี๋ยวแม่จะตัดสินเองว่าใครเหมาะสมแม่ตามนี้นะเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวก่อนสกาวใจแม่ฮัลโหลก๊อฟแอร์ถึงบ้านก๊อฟแล้วนะแต่ก๊อฟไม่ต้องห่วงก๊อฟทำงานไปก่อนเลยนี่แอร์แกกล้ามาที่นี่จริงๆด้วยเนาะฉันจะบอกอะไรแกให้นะลูกสะใภ้บ้านเนี้ยต้องเป็นฉันคนเดียวเท่านั้นจ้ะแม่คะป้าคนนี้น่ารักมากเลยนะคะมีเหนียงใต้คางด้วยนี่ฉันขี้เกียจจะทะเลาะกับพวกแกสองคนแม่ลูกแล้วฉันไปหาแม่ทุนของฉันดีกว่าคุณแม่คะหนูมาแล้วค่ะคุณแม่คะคุณแม่มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะคุณคือนี่แกคือแม่บ้านของบ้านหลังนี้ใช่ไหมหาว่าฉันเป็นแม่บ้านเหรอก็ดีจะได้ทดสอบมันสองคนหน่อยอ่ะแกโมยืนทำอะไรอยู่ฮะรีบมาถอดรองเท้าให้ฉันสิเฮ้ยนี่ต่อจนป่านนี้แล้วอ่ะถอดรองเท้าไม่เป็นหรอฉันต้องใช้คนอื่นเขานี่ป้าแก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยยังถอดรองเท้าเองไม่เป็นอีกเหรอสมองมีปัญหาหรอคะไปค่ะเข้าบ้านกันเถอะทำดีกับแม่ป้าแค่คนเดียวเนี่ยมันจะไปมีประโยชน์อะไรยังไงแม่ทุนหัวของฉันเนี่ยก็ไม่รับแกเป็นลูกสะใภ้หรอกนางแอร์นี่ไงแม่บ้านแกช่วยรายงานเมนูอาหารวันนี้ให้ฉันฟังหน่อยสินี่เธอเห็นว่าที่นี่เป็นร้านอาหารหรือไงคะถึงต้องให้ป้าเขาทวนเมนูอาหารให้ฉันเป็นแขกมันเป็นคนใช้เนี่ยก็ต้องรับใช้ฉันไม่ปกติอยู่แล้วป่ะนี่ยายแม่บ้านแกฟังฉันให้ดีเลยนะถ้าไม่ใช่แกะที่เพิ่งคลอดออกมาได้28วันเนี่ยฉันไม่กินแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่เนื้อที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยฉันก็ไม่กินโหถ้างั้นฉันขอแนะนำดีกว่าเธอแค่เดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเนี่ยแล้วเธอก็จะได้กินหนังไก่ฮะก็ไปกินในห้องน้ำไงคะเหม็นเหมือนปากคุณเลยกินเด็กมากนี่แคนดี้ออกไปเล่นข้างนอกไปทุกคนค่ะฉันว่าถ้าเธอไม่คิดจะช่วยอะไรเนี่ยจะอยู่เกะกะดีกว่าปังปังมาค่ะหนูช่วยกะแค่แม่บ้านคนเดียวเนี่ยเธอต้องแกล้งทำเป็นคนดีขนาดนี้เลยเหรอใครมันจะไปเลวเปิดเผยแบบคุณล่ะนี่
แกอย่าคิดว่าแกเป็นคนใช้ของบ้านหลังนี้แล้วแกจะมาพูดอะไรกับฉันก็ได้นะลืมไปหรือเปล่าว่าฉันเนี่ยคือลูกทูนหัวของเจ้านายแกเลยนะต่อให้จะไม่เจอกัน20ปีเนี่ยแต่ฉันก็สามารถไล่แกออกได้เลยคนเร็วๆอย่างคุณคุณผู้หญิงบ้านเนี้ยเขาคงมองออกแน่ๆนี่แกเฮ้ยระวังค่ะฉันไม่เห็นแกในสภาพเนี้ยต้องคิดว่าขอทานหลงเข้ามาแน่เลยอ่ะโอ๊ยป้าพาไปล้างนะคุณนี่ห้องฉันเองนะพวกนี้ก็เครื่องประดับแล้วก็นี่เสื้อผ้าฉันโหแอร์เมสนี่ก็ชาแนลมีแต่เสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะค่ะคุณป้าโหยนี่เสื้อผ้าของคุณป้าทางตู้เนี้ยราคาน่าจะพอๆกับบ้านหลังนึงเลยนะคะเนี่ยว่าแต่ว่าเงินเดือนแม่บ้านที่เนี่ยเขาได้เท่าไหร่อะคะเนี่ยจะทำบ้างเลยอะของปลอมหมดเลยลองดูสิสวยจังเลยค่ะเดี๋ยวป้าขอตัวไปดูกับข้าวก่อนนะว่าเสร็จหรือยังค่ะเดี๋ยวก่อนฉันเนี่ยเป็นไฮโซอยู่ในแวดวงสังคมผู้ดีมาก็เยอะของที่แกให้นางแอร์ไปเมื่อกี้เป็นของแบรนด์เนมแท้แล้วก็ลิมิเต็ดทั้งนั้นเลยแกกล้าดียังไงคะถึงได้มาหยิบของเจ้านายมั่วๆแบบนี้ทำไมล่ะของในบ้านเนี่ยไม่มีอะไรที่ฉันไม่กล้าหยิบหรอกโถช่างกล้าเนาะเอาอย่างงี้มั้ยล่ะแกเนี่ยไปบอกแม่ทุนหัวแล้วก็พี่ก๊อฟของฉันว่านางแอร์เนี่ยเป็นคนขโมยของพวกนั้นไปฉันเนี่ยมีรางวัลให้แกด้วยนะโอเคแอร์ผมกลับมาแล้วพี่กอล์ฟคะพี่กอล์ฟกลับมาพอดีเลยค่ะพี่กอล์ฟคะนางแอนเป็นขโมยค่ะพี่กอล์ฟไม่เชื่อก็ดูชุดที่มันใส่สิคะไปเอาชุดแบรนด์เนมของแม่พี่มาใส่เนี่ยฉันไม่ได้ขโมยนะฉันมีพยานนะจ๊ะแม่บ้านค่ะๆมาแล้วค่ะนี่แกเป็นใครอ่ะฉันสกาวใจเป็นแม่บ้านของที่นี่ค่ะแล้วเมื่อกี้ใครอ่ะหมายถึงฉันใช่ปะแม่แม่หรอแกคือแม่ทุนหัวฟังหนูอธิบายก่อนนะคะคุณแม่ไม่ต้องอธิบายแกรังแกดูถูกเหยียดหยามคนอื่นยังอยากจะใช้ฉันใส่ร้ายแอนคนต่ำต้อยอย่างแกไม่คู่ควรที่จะเป็นสะพายบ้านฉันแต่นางแอนมันไม่คู่ควรกับพี่ก๊อฟเลยนะคะมันเนี่ยเคยมีลูกกับผู้ชายคนอื่นมาก่อนหุบปากฉันยอมรับแอได้ลูกของเขาก็คือหลานของฉันแอร์นี่คือกำไรมรดกสืบทอดจากบ้านของเรามูลค่า100ล้านถือว่าเป็นของขวัญวันที่เจอกันแล้วกันนะส่วนแกสกาวใจส่งแขกคุณแม่คะฟังหนูที่มาก่อนนะคะคุณแม่อุ้ยพี่แกไปฉันไอ้ฉันแสบนะไปไปฉันไปในเมื่อคุณแม่ให้ของขวัญล้ำค่าหนูมาขนาดนี้หนูก็มีของขวัญตอบแทนให้คุณแม่เช่นกันค่ะไม่เอาไม่เป็นไรแม่ไม่เคยขาดอะไรเลยจ้ะหลานตัวเองก็ไม่เอาหรอกแม่อะไรนะคุณย่าคะผมกับแอร์เนี่ยมีลูกด้วยกันแล้วนะครับแล้วแคนดี้เนี่ยเป็นหลานแท้ของแม่หลานรักของย่าเฮ้ยมันมีหลานแล้วเหรอ